Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ We're so glad you've joined us to study the word with us. เราก็รู้สึกดีใจที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเรา And I just want to remind you again to speak the word of God every day. ผมเองก็อยากจะย้ำให้คุณได้พูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมาเหนือชีวิตของคุณทุกๆวันเลย You know, take the confessions that we had made few weeks ago ก็อยากจะให้เรานั้นได้นําคําสารภาพที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าที่เราได้สารภาพถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา You know part of meditation that we see in the scriptures นําไปสารภาพทุกๆวันด้วยนะคะเพราะว่าการใคร่ครวญนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราพูดถ้อยคําของพระเจ้าออกมา You know it says the scripture teaches us that meditation is also muttering the word of God เพราะว่าในพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราว่าการใคร่ครวญนั้นก็หมายถึงการพูดถ้อยคำของพระเจ้าพึมพำสิ่งที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา And it's not just reminding yourself of the word of God เพราะมันไม่ได้เป็นการแค่ย้ำเตือนตัวเราเองสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้น But it's also releasing your faith แต่มันเป็นการที่เราได้ใช้ความเชื่อของเราออกมาผ่านทางคำพูด So let's always keep our words in line with what God has said in His word ก็อยากจะหนุนใจให้เราฝึกฝนที่จะใช้คำพูดของเราปรับคำพูดของเราให้ตรงกันกับความจริงในถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ Now just want to talk about this a little bit more ผมก็อยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกสักนิดหนึ่ง You know confession of faith is not just confessing things or the things we need in our lives คำสารภาพด้วยความเชื่อไม่ได้หมายความว่าเราพูดถึงสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้ในชีวิตออกมา You know and this is one of the reasons why this doctrine has been criticized by others และนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมคนอื่นเนี่ยเขาถึงวิพากษ์วิจารณ์หลักคำสอนในเรื่องของความเชื่อ because some people started using confession in a wrong way เพราะว่าบางคนเนี่ยก็เริ่มใช้การสารภาพถ้อยคำไปในทางที่ผิด you know they confess car they confess house they confess this that you know เขาก็บอกเขาเนี่ยสารภาพถึงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นรถจะเป็นบ้านจะเป็นข้าวของด้วยความเชื่อของเขา whatever you need in your life you have to confess thatคือเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการในชีวิตก็ให้เราเนี่ยสารภาพหรือว่าพูดถึงสิ่งนั้นออกมา And you know God has no problems with us having desires in our lives แต่จริงๆพระเจ้าเองไม่ได้มีปัญหากับสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะมีในชีวิต But the confession that we see in the scriptures แต่คำสารภาพที่เราเห็นในพระคัมภีร์นี้ It is confession concerning who we are in Christ เป็นการกล่าวคำสารภาพเกี่ยวกับตัวตนใหม่ที่เราเป็นอยู่แล้วในพระคริสต์ Confession concerning the promises of Godthat is within the boundaries of our covenant เป็นการสารภาพคำสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในขอบเขตของพันธสัญญาของเราออกมา and so rather than confessing things แทนที่เราจะไปสารภาพถึงสิ่งเข้าของต่างๆ I believe the biblical way is to confess the word of God ผมว่าการกล่าวสารภาพถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นไปตามแนวทางของพระคัมภีร์ and so we should keep it balanced เราก็ควรที่จะทำให้การสารภาพถ้อยคำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสมดุลอย่างถูกต้องด้วย keep it in line with the word of God แล้วก็ทำให้ตรงกันกับแนวทางที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า all right but it's very important to speak the word of God แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก all rightLet's go to today's scripture. ให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกัน And I want to use this scripture today to challenge you. ผมก็อยากจะใช้ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้เพื่อจะเป็นการท้าทายคุณ In Matthew 9:37-38, these are the words of Jesus. ในมัทธิวบทที่9ข้อ37ถึง38ตรงนี้เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์ Then he said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few." แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่ Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ You know Jesus often uses word pictures toTalk about spiritual truths. เพราะว่าพระเยซูเองเนี่ยก็ได้ใช้สิ่งที่เขามองเห็นอยู่ใกล้ตัวของเขาเนี่ยมาเป็นการสอนให้เข้าใจความจริงทางฝ่ายวิญญาณ And here he uses an agricultural language that people at that time are very familiar with. แล้วจากในข้อตรงนี้พระองค์ก็ใช้คำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรหรือว่าการทำสวนทำไร่นาเพื่อจะทำให้คนตรงนั้นเนี่ยเขาฟังแล้วเข้าใจ You know when you plant rice.
ราะเมื่อเราปลูกข้าว you know as time goes by there are certain indications that shows that harvest time is ready เมื่อช่วงเวลานึงมันผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เราเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อมันใกล้ถึงฤดูที่เราจะเก็บเกี่ยวแล้ว and here Jesus is really talking about souls แต่ตรงนี้เนี่ยพระเยซูกําลังเปรียบเทียบถึงดวงวิญญาณ and you can see that this is so importantto the heart of God. ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเลยสําหรับหัวใจของพระเจ้า You know, above all the things that God wants to accomplish in this earth and in the lives of people. คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเองอยากจะทําให้สําเร็จลงในโลกใบนี้หรือว่าในชีวิตของผู้คน The top priority is to bring souls into the kingdom of God. เรื่องที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องการที่จะนําดวงวิญญาณนั้นให้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า Really nothing is more important to the heart of Jesus.Than this task. ไม่มีเรื่องไหนมีความสำคัญสำหรับพระเยซูมากไปกว่างานตรงนี้เลย You know, many years ago, I worked with a leader. เมื่อหลายปีก่อนผมเองก็ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้นำ And he used to always tell us. แล้วผู้นำเนี่ยเขาก็จะคอยบอกเราอยู่เสมอ That winning souls into the kingdom of God is a supreme task, the highest task in this world. ว่าการที่เราเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณให้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าถือว่าเป็นงานที่ดีที่สุดเป็นงานที่สูงสุดเลย And Jesus here says. และตรงนี้พระเยซูได้บอกว่า ThatPeople are ready. ผู้คนพร้อมแล้วนะ You know, people are ready. ผู้คนเขาพร้อมแล้ว Because why? Because you see in the world today, all these things happening, people are hopeless. เพราะว่าคุณก็เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของเราตอนนี้เนี่ยทำให้ผู้คนจำนวนมากที่เขารู้สึกหมดหวัง They've tried religion.เขาก็ได้ลองสิ่งที่เป็นศาสนาแล้ว They've tried philosophy. เขาได้ลองพยายามทำตามหลักปรัชญาต่างๆ They've tried materialism. แล้วเขาก็ได้ลองดูแล้วว่าเมื่อมันมีวัตถุสิ่งของแล้วเขาจะเป็นยังไง They're not finding the answers. แต่ว่าในที่สุดเขาก็ไม่สามารถพบคำตอบในสิ่งเหล่านี้ได้ Souls are truly crying out for the one true savior that will redeem them. ทุกวันนี้เนี่ยดวงวิญญาณผู้คนกำลังร้องหาพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงที่จะมาช่วยให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดี But they are blinded by darkness แต่เขาเองก็ยังถูกความมืดที่ปิดบังตาอยู่ And the devil is doing his best to stop them from knowing Jesus Christ ทุกวันนี้มันก็ยังพยายามทำอย่างเต็มกำลังเพื่อจะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสรู้จักกับพระเยซู But as Jesus said the harvest is ready แต่ตอนนี้พระเยซูบอกว่าผลผลิตนั้นน่ะพร้อมแล้วไง But what is the problemแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร Jesus said but the laborers are few พระเยซูบอกว่าคนงานนั้นยังน้อยอยู่ And who are the laborers แล้วใครคือคนงาน These are the laborers who will go into the field and harvest คนงานตรงนี้ก็คือคนที่พร้อมจะเข้าไปในทุ่งนาแล้วก็เก็บเกี่ยวรวงข้าวที่พร้อมจะให้เกี่ยวแล้ว In other words these are the people who will goAnd preach the gospel and bring souls into the kingdom of God. เพราะนี่ก็คือคนที่พร้อมที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่อจะนำดวงวิญญาณเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า I just want to remind you and challenge you this morning. ในเช้านี้ผมเองก็อยากจะท้าทายคุณอยากจะย้ำเตือนกับคุณ To be available to be one of those laborers to harvest souls. ว่าอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นภาชนะที่มีความพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้คุณออกไปเพื่อจะเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเหล่านั้นเข้ามา You know to overcome those obstacles in your mind that is hindering you ที่เราเองจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในความคิดของคุณแล้วทำให้เหมือนมันเป็นสิ่งที่คอยขัดขวางคุณ Maybe you think I'm too young คุณอาจจะคิดว่าฉันก็อายุยังน้อยอยู่ too old ฉันอายุมากไปแล้ว I don't know how to speak properly ฉันก็พูดไม่ค่อยเก่ง I'm afraid people will reject what I share ฉันก็กลัวว่าถ้าฉันเนี่ยแบ่งปันเรื่องพระเยซูแล้วผู้คนจะปฏิเสธ you know really this is the battle that is going on in people's minds อันนี้มันก็คือเหมือนสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในความคิดของผู้คน hindering them from being a laborerin the harvest. แล้วความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการขัดขวางเขาทําให้เขาเนี่ยไม่ได้มีความกล้าที่จะออกไปแล้วก็เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณ But I'm telling you when you overcome these obstacles in your mind. แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าเมื่อคุณสามารถจะเอาชนะอุปสรรคในความคิดตรงนี้ได้ Trusting in the Holy Spirit that he will give you the boldness to share the gospel. แล้วให้เชื่อวางใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ให้ความกล้าหาญกับคุณ And just take the first step.คุณแค่ตัดสินใจว่าเอาล่ะคุณจะก้าวออกไปเท่านั้นเอง And the Holy Spirit will give you courage to speak the gospel. แล้วที่เหลือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้คุณมีความกล้าหาญในการที่จะพูดถึงข่าวประเสริฐ And as you share the gospel. แล้วในขณะที่คุณแบ่งปันข่าวประเสริฐนั้น You'll make room for the Holy Spirit to work
in the hearts of the people who are listening คุณก็กําลังให้โอกาสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํางานในหัวใจของคนที่เขากําลังฟังอยู่ Because God is ready the Holy Spirit is ready เพราะว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพร้อมอยู่เสมอ The gospel is powerful ข่าวประเสริฐยังไงก็มีฤทธิ์เดชอย่างมหาศาล And the waiting is on the laborers แต่ว่าสิ่งที่พระองค์รอคอยก็คือรอคอยคนงาน If we take the step and move out ถ้าเราเนี่ยตัดสินใจที่จะก้าวออกไป God will use youTo harvest souls into the kingdom. พระเจ้าก็จะมีโอกาสได้ใช้คุณเพื่อจะไปเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ And I'm not talking about organizing a crusade in a football field. แต่ว่าการที่จะออกไปเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณออกไปประกาศตรงนี้ผมไม่ได้พูดถึงการที่องค์กรก็จะต้องมาจัดงานประกาศใหญ่กลางแจ้งอะไรแบบนั้น I'm not talking about standing on a stage with a microphone ผมไม่ได้พูดถึงว่าเราจำเป็นจะต้องไปทำเวทีแล้วก็มีไมโครโฟนขึ้นไปประกาศในลักษณะนั้น Sharing the gospel with people around us in the daily affairs of life แต่มันเป็นอะไรที่ง่ายๆคือการที่เราเนี่ยเล่าข่าวประเสริฐแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่เรารู้จักคนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน You know the Holy Spirit is always ready และพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพร้อมอยู่เสมอ And so it may be when you're getting a haircutก็ในขณะที่คุณไปตัดผม It may be when you're shopping somewhere หรือว่าในขณะที่คุณไปซื้อข้าวของอะไรสักอย่าง Or it may be coffee with people that you know หรือว่าดื่มกาแฟกับคนที่คุณรู้จัก Or it may be in a family gathering หรือว่าในการที่ครอบครัวมาพบปะสังสรรค์กัน It may be in a funeral ceremony หรืออาจจะเป็นในพิธีไว้อาลัย Just in the daily affairs of life คือมันเป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวันในชีวิตที่เราทำ Find opportunities to speak the gospel or share the gospel ก็ให้เรานั้นหาทุกช่องทางแหละที่เราจะสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนอื่นได้ it's the gospel is very simple ข่าวประเสริฐจริงๆมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมาก and yet Paul said it's very powerful แต่เปาโลก็บอกว่าเป็นฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระเจ้านะ you know the Holy Spirit is waiting พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังรออยู่ for us to take the step open our mouth and boldly share the gospel ให้เราก้าวออกไปแล้วก็เปิดปากของเราขึ้นมาเพื่อที่เรานั้นจะประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีความกล้าหาญเกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติ He will work in the hearts of the people แล้วที่เหลือพระองค์จะไปทํางานในหัวใจของผู้คนเอง And yes it's possible some may reject ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะว่าอาจจะมีบางคนยังไม่ได้ตัดสินใจจะเชื่อ You know it's possible ก็เป็นไปได้ But you don't lose anything by sharing the gospel แต่การที่คุณได้แบ่งปันข่าวประเสริฐกับเขาคุณก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนี่ You know many times what we have learned is this สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาก็คือ that you plant the seed คุณเป็นคนปลูกเมล็ด and maybe somebody will harvest later ก็อาจจะมีบางคนที่พระเจ้าส่งเขามาเก็บเกี่ยวทีหลังก็ได้ every time you share the gospel ทุกครั้งที่เราได้แบ่งปันข่าวประเสริฐออกไป even if that person does not receive Christ at that moment ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูตอนนั้นเลย you have planted a seed in their life ก็ให้คุณมั่นใจว่าคุณได้หว่านเมล็ดเข้าไปในชีวิตของเขาแล้ว just trust that the Holy Spirit will use those words that the sharing of the gospel and transform their heart แล้วก็ให้เชื่อและวางใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้ถ้อยคำที่เป็นข่าวประเสริฐตรงนั้นเนี่ยในการที่จะทำงานแล้วก็เปลี่ยนแปลงใจของเขา You know we always have to keep eternity in our minds เราจะต้องคิดถึงความเป็นนิรันดร์ไว้เสมอ You know yes this life is a gift and God wants us to thoroughly enjoy this life ก็แน่นอนว่าชีวิตบนโลกนี้ถือว่าเป็นของขวัญและพระเจ้าเองก็อยากจะให้เราเนี่ยมีความสุขมีความชื่นชมยินดีเมื่ออยู่บนโลก But always remember that this earthly life is temporal แต่เราไม่ลืมนะว่าชีวิตบนโลกเนี่ยมันก็อยู่แค่ชั่วคราว You know eternity is waiting for us แต่ว่าความเป็นนิรันดร์ต่างหากที่กำลังรอคอยเราอยู่ And there's only two kinds of eternity people will enter into แล้วมันก็จะมีชีวิตนิรันดร์2แบบที่ผู้คนนั้นน่ะจะต้องก้าวเข้าไป Some will enter into the presence of God for all eternity เพราะว่าบางคนเองก็จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิรันดร์หรือมีชีวิตนิรันดร์เนี่ยกับพระเจ้าตลอดไป Through faith in Jesus Christ โดยความเชื่อที่เขามีในพระเยซูคริสต์ Some will enter into an eternity where the presence of God is absent forever แต่ก็จะมีบางคนที่จะต้องก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เลย And the only deciding factor แล้วสิ่งเดียวที่จะเป็นตัวตัดสิน is whether they have received Christ or not in their heart ว่าเขาเองได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือเปล่า You know what a joy it would be to find out one day when we step into heavenมันก็คงเป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราได้ไปสวรรค์ When people will come up to us and thank us for sharing the gospel แล้วคนคนนั้นเขาก็เดินเข้ามาหาเราขอบคุณเราที่แบ่งปันข่าวประเสริฐกับเขา
า to find out that we are the vessel the reason that they are in heaven และทำให้เรารู้ว่าเราได้เป็นภาชนะของพระเจ้าเราเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที่เขาเองได้มาอยู่ในสวรรค์ I believe that the joy that we get out of knowing that ผมเชื่อว่าความชื่นชมยินดีที่มันจะเกิดขึ้นกับเราจากการที่เราได้รู้ความจริงตรงนี้ is a true eternal reward มันก็เป็นรางวัลชั่วนิรันดร์ของเราเลย we don't want our loved onesTo go into eternity without God's presence. เราไม่ต้องการเห็นคนที่เรารักเนี่ยจะต้องก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ So I hope that you will be one of those laborers. และผมก็หวังว่าคุณเองจะตัดสินใจเป็นคนงานคนหนึ่ง And boldly find every opportunity to share the gospel. แล้วกล้าที่จะหาทุกโอกาสในการเล่าข่าวประเสริฐ And let the Holy Spirit work in the hearts of the people. แล้วที่เหลือก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจของผู้คน Let's pray. ให้เราอธิษฐานนะครับ Father, we thank you for this challenge today. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับคำท้าทายในวันนี้ Holy Spirit we ask you for courage for boldness for wisdom พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกทูลขอความกล้าหาญสติปัญญาจากพระองค์ for divine opportunities และสำหรับโอกาสที่พระองค์จะมอบให้กับเรา to share the good news of Jesus Christ ในการได้เล่าข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์กับผู้คน Thank you for breaking every fear ขอบคุณที่พระองค์ทำลายทุกความกลัวลงจากจิตใจของเรา that is stopping us และมันเป็นสิ่งที่คอยหยุดยั้งเรา We thank you for a blessed day today เราขอบคุณสำหรับวันแห่งพระพรในวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen God bless you see you again soon ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่